สวัสดีครับนักเรียนโอเคเจอกันอีกนะครับครั้งที่2นะครับครั้งนี้ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของเวกเตอร์นะครับโอเคจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแตกเวกเตอร์หรือว่าการแตกแรงของเรานะครับจะทำอย่างไรให้มันดูง่ายนะครับไม่ซับซ้อนเรามาดูนะในการแตกเวกเตอร์เนี่ยในการคำนวณนะครับฟิสิกส์ชั้นม.4เนี่ยจะใช้เยอะเรื่องของกฎนิวตันแล้วก็เรื่องของอะไรอะพวกของโปรเจกต์ตายนะครับจะต้องใช้โอเคทีนี้เนี่ยหลักในการแตกเนี่ยเขาจะแตกให้อยู่ในรูปของแนวแกน x หรือว่า y นะครับไม่ x ก็ y นะอันนั้นอันหนึ่งโอเคเรามาดูนะครับสมมติว่าอาจารย์กำหนดให้เป็นตัวเวกเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว f ทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะครับและที่นี่คือ fx อันนี้คือ fy เวลาแตกเวกเตอร์เนี่ยแตกยังไงถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนในห้องเรียนนะครับทั่วๆไปเนี่ยเขาจะพูดแบบละเอียดมากเลยก็คือใช้เรื่องของอะไรนะสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของตรีโกณเนี่ยเข้ามาจับนะครับข้ามฉากที่ฉากข้ามชิดแบบนี้แต่ว่าในวันนี้ก็คือจะเอาเป็นแบบเทคนิคง่ายๆแล้วก็จำไวๆนะครับให้ใช้หลักการดังนี้เลยนะครับก็คือใกล้คอสใกล้ sin ใช้แค่นี้ครับใกล้คอสใกล้ sin จบเลยหมายความว่ายังไงหมายความตามนี้นะครับก็คือว่าสมมติเวกเตอร์นี้นะฮะจากมุมเนี่ยมันสามารถขยับขึ้นขยับลงได้ไม่ขึ้นก็ลงนะครับอันใดอันหนึ่งถ้าเกิดว่าขยับลงมาเนี่ยเข้าหามุมเนี่ยเรียกว่าด้านใกล้เรียกว่าด้านใกล้ถ้าออกจากมุมเนี่ยเรียกว่าด้านไกลโอเคเนาะทีนี้เอามาดูนะสมมติแตกเวกเตอร์นะครับ f ตัวนี้เข้าสู่แนวแกน x ก็จะได้ว่า fx ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์เนี่ยแตกวนลงมานะครับด้านล่างนี้ก็คือด้านใกล้นะใกล้นะครับโอเคเวกเตอร์ยกลงมาคูณกับค่าของคอสมุมเซต้างงไหมแค่นี้นะครับแค่นี้เลยนะฮะใกล้คอสนะเวกเตอร์คูณกับค่าคอสนะครับด้านไกลแหละก็จะกลายเป็น f เวกเตอร์นะครับคูณกับค่าของนี่นะฮะไซน์เซต้าใกล้คอสใกล้ไซน์จบแค่นี้นะครับจบแล้วถ้าเกิดว่าเราดูนะครับสมมติว่าเปลี่ยนมุมตรงนี้เป็นอัลฟาบ้างนะอันนี้ก็คือเป็นตัว f y f xอันนี้ตัว f นะครับเช่นเดิมจะทำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับนักเรียนอย่าไปยึดแกนนะไม่ใช่ว่าแต่ประมาณที่แกน x แล้วเป็นค่าคอสไม่ใช่นะครับให้ดูที่มุมเป็นหลักเลยนะยึดที่มุมนะครับโอเคเราวนมาดูนะฮะออกมานี่นะครับด้านใกล้ f อาจารย์เห็นตรงนี้ครับ fy จะมีค่าจากรูปเนี่ยจะมีเท่ากับเวกเตอร์ f คูณกับค่าของใกล้คอสอัลฟาด้านไกลนะครับ fx จะเท่ากับf sinแอลฟาเนี่ยจำแค่เนี้ยจบเลยนะครับนั่นเองก็พยายามค่อยๆดูนะครับค่อยดูทีนี้มันต้องมีมุมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ในการคำนวณนะครับก็ในทางฟิสิกส์ของเราเนี่ยตั้งแต่ม.4จนถึงม.6นะครับมุมที่เขาจะให้นักเรียนต้องจำเนี่ยมีอยู่ประมาณ7มุม7มุมมีอะไรบ้างคือต้องจำนะครับก็คือจะมีมุม0มีมุม30มีมุม45มีมุม60มี90เนี่ยครับอันนี้คือ5มุมแรกอีกอันนี้ก็คือจะเป็นมุม37มุม53อันนี้อีก2มุมนะครับรวมเป็น7มุมทั้งหมดมี7มุมนะทีนี้ไอ้เจ้ามุมตัวเนี้ยคือต้องใช้ค่าของตรีโกณเข้ามาช่วยในการแตกเวกเตอร์และจะเห็นว่าคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นของที่คู่กันเลยนะครับคือนักเรียนจะต้องเรียนทางคณิตศาสตร์เรียนทางฟิสิกส์ด้วยถึงจะไปด้วยกันได้นะทีนี้เนี่ยจะดูยังไงนะครับก็ให้เราใช้เป็นให้เดานี่คืออะไรเดาได้ไหมครับนี่คืออะไรมือนั่นเองนะครับก็คือมือนี่ตามนี้เลยนะเป๊ะเลยนะเหมือนเด๊ะตามนี้ให้ใช้หลักที่ว่าเอามือขึ้นมานะครับช่วยจำมี5นิ้วก็5มุมเนี่ยได้ตามนี้ครับเอาเป็นมืออะไรก็ได้นะครับขอให้ทางหน้าเข้าหาตัวแล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าแปะเข้ามาที่หน้าเนี่ยเข้าหาตัวแล้วทางด้านซ้ายให้เราจำนะครับใช้เป็นค่าของไซน์ทางด้านขวาเนี่ยเป็นค่าของคอสสแควร์รูทนะครับอยู่ข้างบนข้างล่างส่วน2ให้จำแพทเทิร์นนี้ไว้เลยนะใช้ได้ดีมากๆใช้ได้ดีมากๆเหมาะกับนักเรียนต้องการแบบออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับไม่ต้องใช้แบบนึกแล้วก็เอ๊ะมันคืออะไรนะแบบออกท่าทางขึ้นไปได้ไม่น่าเบื่อนะครับก็สมมติว่าต้องการที่30อาจารย์เล่นที่ตัว30ก่อนใช้เยอะ30เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
เรารู้ที่การใช้นะครับ30ปึ๊บหัก30ออกมานะครับทีนี้ดูค่าซ้ายคือมองที่ทางซ้ายนะครับเหลือกี่นิ้วจิ๊บๆนะครับตัวนี้ก็คือ1นิ้วก็ให้ใส่เลข1นะครับข้างบนนะใส่เลข1นะครับข้างล่างส่วน2เสมอดูนะส่วน2เสมอนะครับใส่สแควร์รูทคอมที่1เข้าไปก็คือตรงกับฟอร์มนี้เลยนะอีกทีนึงนะครับ1ส่วน2ออกมาก็คือรูท1ก็คือ1นะครับส่วน2นะประมาณนี้ค่าคอสอ่ะคอส30จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูนะครับคอส30ปึ๊บหัก30ลงมานะครับคอสคือขวา1 2 3ก็ใส่เป็น3ส่วน2นะครับเอารูทเข้ามาคล้องไปที่ตัวข้างบนจะกลายเป็นรูท3ส่วน2โอเคมั้ยประมาณนี้ทุกมุมอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับทีนี้ถ้าหรือว่าเจอมุมพิเศษนะครับสมมุติ90ล่ะอาจารย์คิดว่าเป็นค่าของไซน์90คอส90ล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่เราดูครับไม่มีปัญหาเหมือนเดิม90มุมไหนล่ะทีนี้ปึ๊บหักออกมานะครับไซน์ก็คือนับไปเนี่ย1 2 3 4ก็ใส่เป็น4ส่วน2นะครับแต่จะไปรูทคอมเข้าไปโอเคมั้ยทีนี้รูท4มันก็คือเป็นการเอา2มาคูณกัน2ตัวนะครับมันก็คือได้เป็น2ส่วน2หรือเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นจึงได้ว่าไซน์90เท่ากับ1โอเคทีนี้คอส90ล่ะคอส90ก็ดูนะฮะนี่นิ้ว90นี่คอสไม่มีแล้วนะครับก็คือต่อเป็น0ไปโอเคนะจบนะครับเท่านี้อีกนิดนึงนะครับก่อนจะผ่านก็คือค่าของแทนนะแทนเซต้าจะมีค่าเท่ากับไซน์ส่วนด้วยคอสเซต้าไซน์ส่วนคอสเนี่ยหลักการนะครับเวลาใช้เรื่องของมือเนี่ยให้ทำการใส่รูทข้างบนข้างล่างทำยังไงลองมองนะครับสมมติต้องการที่แทน30แทน30ก็ดูนะนิ้วนี้นะครับนิ้วชี้ของจานนะหักลงมาครับซ้ายซ้ายคอสขวาหักกรึ๊บลงมาได้เป็น1ก็คือซ้ายนะครับส่วนด้วยคอสก็คือ3 1ส่วน3ใส่รูททั้งบนทั้งล่างออกมานะครับเป็น1ส่วนรูท3ประมาณนี้โอเคแทน45อารูณ545โป๊ะลงมานะครับเป็น2ส่วน2จะเก่งกันนะครับในห้องสอบอะไรก็เอ้ยมันเป็นไรวะก็เอาว่าพอรู้แล้วกันให้เอาแบบไม่ต้องออกท่าทางมากเอาประมาณนิดเดียวแถมนิดเดียวก็จะกลายเป็น1โอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือ5มุมหลักนะครับทีนี้อีก2มุมหลักแป๊บเดียวนะครับไม่นานก็ให้เรียนวาดรูปเลยนะวาดตัวโตหน่อยนะครับ3 4 5ใส่เข้าไปนะมุมเลข3 7 53นะครับตามไม่เซตเลยนะครับมุมเลขคือ3 7มุมตัวโตคือ53นะ3 4 5เป็นอัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโอเคทีนี้มาดูกันนะครับค่าของไซน์37คิดยังไงไซน์เนี่ยเราเคยท่องนะครับชั้นม.ต้นเรียนแล้วใช่ไหมว่าไซน์ก็คือข้ามฉากนี่นะครับข้ามฉากดูยังไงให้เราดูนะครับที่รูปนี้เป็นหลักเลยเนี่ยด้านฉากก็คือ5ฟิกเลยนะครับ5คือด้านฉากเสมอนะต้องมาดูนะครับด้านตรงข้ามดูนะอันนี้คือ37นะครับด้านตรงข้ามคือด้านนี้3ส่วนด้วยฉากก็คือ5โอเคถ้าเผื่อว่าเป็นคอสล่ะ37เท่าไหร่ล่ะคอสชิดฉากชิดหารด้วยฉากนะครับชิดก็คือด้านชิดมุมมองจากรูปคือ4ส่วนด้วย5ประมาณนี้ก็ใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นท่าทางก็สลับกันแค่นั้นเองนะครับเป็นอันจบใน7มุมหลักที่จะต้องรู้โอเคทีนี้นิดนึงขออีกนิดนึงนะครับก็คือสมมติว่าเราจะแตกเวกเตอร์จะใช้งานยังไงเอาไปใช้งานดีกว่าสมมติเป็น10นิวตันนะครับอันนี้มุมที่30องศาเวลาแตกเวกเตอร์นั่นเองก็เข้ามาเลยครับปึ๊บอันนี้คือแนวแกน x นะเป็นตัวแรงครับปึ๊บเป็นตัว y fx f ดูนะจากรูปภาพ fx จะมีค่าเท่ากับ10คูณกับคอสด้านใกล้คือคอสนะครับ30ทีนี้ใช้รวมกันแล้วจากที่พูดตั้งแต่ต้นนะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือใช้รวมกันก็จะกลายเป็น10คอส30มองมือนะครับ30ปึ๊บคอสคือ1 2 3ก็เป็นรูท3ส่วน2หรือเท่ากับ5รูท3นิวตันนี่คือการใช้งานนะครับต้องเอาไปใช้แบบนี้ทีนี้ค่าของ y นะครับก็คือได้เป็นแตกขึ้นมานะครับ fy มีค่าเป็น10